สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับพระคาถาพระศิวลีนะครับพระคาถาในบทนี้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นตำรับของหลวงพ่อกวยชุตินทโรนะครับในคลิปก่อนหน้าผมได้แนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับพระคาถาพระควมวดีแล้วนะครับโดย2พระคาถานี้เราจะสวดคู่กันนะครับคือคาถาละ7จบหรือ7รอบนั่นเองนะครับก็จะมีอานิสงส์เกื้อหนุนกันไปในทางโชคลาภนะครับเงินทองนะครับเรามาดูพระคาถาพระศิวลีตำรับหลวงพ่อกวยชุตินทโรนะครับวัดโกสิตารามจังหวัดชัยนาทกันนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2บทด้วยกันนะครับบทแรกก็จะเป็นคาถาสำหรับขอพรนะครับคือเราสวดพระคาถานี้จบนะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรนะครับว่าเราปรารถนาสิ่งใดต้องการสิ่งใดนะครับถ้าไม่เหนือไปกว่ากรรมนะครับก็จะมีผลตามมานะครับแล้วก็อีกบทหนึ่งก็นะครับก็จะเป็นคาถาอาราธนาพระศิวลีนะครับโดยพระคาถานี้เราจะบริกรรมด้วยกัน7จบหรือ7รอบนั่นเองนะครับมาดูเนื้อหากันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะสวดให้เป็นตัวอย่างเนาะมาดูเนื้อหาของคาถาที่เราใช้สำหรับขอพรนะครับเราบริกรรมพระคาถานี้เสร็จนะครับเราก็อธิษฐานในใจนะครับแค่จบเดียวนะครับว่าเราต้องการสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดหลังจากนั้นก็ค่อยอาราธนาพระศิวลีนะครับมาดูพระคาถากันนะครับศิวลีจะมหาเถโรปัจจยะลาภปูชิโตมนุสโสเทวตาอินโทพรหมายโมยักขาวาปิตัสสะนิรันตรังปะนะลาภะสักกาเลอเนนตินิจจังศิวลีเถรัสสะลาโภจะสักกาโลโหติศิวลีมหาเถรัญจะปูชกัสสะสัทธาวาปิคาถันจะสังวัตตนัสสะลาโภจะสักกาโลโหติเถรัสสะอนุภาเวนะลาโภเมโหนตุสัพพทาเอเตนะสัจวัตเชนะลาโภเมโหนตุสัพพทาหลังจากนั้นนะครับเราก็อธิษฐานขอพรนะครับในสิ่งที่เราปรารถนาคาถาบทนี้เราจะกล่าวคล้ายๆกับเป็นบทนำนะครับก่อนที่จะกล่าวพระคาถาอาราธนาพระศิวลีนะครับหลังจากที่เราอธิษฐานเสร็จนะครับเราก็จะบริกรรมพระคาถาอาราธนาพระศิวลี7จบด้วยกันนะครับเนื้อหามีดังนี้นะครับศิวลีจะมหาเถโรเทวตานรปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิศิวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอะหังวันทามิสัพพทาศิวลีเถรัสสะเอตังคุณังสวัตติลาภังพระวันตุเมนี่ก็จะเป็นการสวดคาถาอาราธนาพระศิวลี1จบนะครับโดยบทนี้เราจะสวดด้วยกัน7จบมันเองนะครับพอครบ7จบนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับผมก็จะสวดนะครับให้เป็นตัวอย่างนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถที่จะฟังได้เรื่อยๆนะครับคือผมจะสวดไปเรื่อยๆนะครับ7จบ7รอบด้วยกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะตั้งนโม3จบก่อนนะครับเพื่อขออำนาจพระพุทธเจ้านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับทำให้พระคาถาบทนี้นะครับมีพุทธานุภาพยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศิวลีจะมหาเถโรปัจจยะลาภปูชิโตมนุสโสเทวตาอินโทพรหมายโมยักขาวาปิตัสสะนิรันตรังปะนะลาภะสักกาเลอเนนตินิจจังศิวลีเถรัสสะลาโภจะ
สักการโลโหติสีวลีมหาเถรัญจะปูชกัสสะสัทธาวาปิคาถันจะสังวัตตนัสสะลาโภจะสักการโลโหติเถรัสสะอนุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพทาเอเตนะสัจวัตเชนะลาโภเมโหตุสัพพทาสีวลีจะมหาเถโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีเถรัสสะเอตังคุนังสวติลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีเถรัสสะเอตังคุนังสวติลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีเถรัสสะเอตังคุนังสวติลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีเถรัสสะเอตังคุนังสวติลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีเถรัสสะเอตังคุนังสวติลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีเถรัสสะเอตังคุนังสวติลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัตยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีเถรัสสะเอตังคุนังสวติลาพังพระวันตุเมนี่ก็จะเป็นคาถานะครับพระสิวลีนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปฝึกสวดหรือว่าบริกรรมให้ขึ้นใจได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ